11:30ค่ะวันนี้อากาศดีมากที่เบนิดอมเบนิดอมเมื่อคืนพวกจูนพากันเดินไปโน่นเนี่ยค่ะเบนิดอมจูนอยู่ที่คอนโดชั้น14เดินลงเขาแป๊บเดียวค่ะเนี่ยเดินไปนี่ข้างล่างก็ใช่เลย okay. นี่ค่ะเบนิดอมอีกฝั่งนึงเมื่อเช้าจูนถ่ายวิวจากที่คอนโดนะคะ แล้วตอนนี้จูนกับแฟนก็ออกมาวิ่งค่ะนี่คืออีกฝั่งด้านนึงนะคะตรงจุดชมวิวข้างบนที่เบริดอมค่ะโอ้จูนวิ่งเหนื่อยเดี๋ยวจูนพาไปดูฝั่งแถวบ้านจูนนะคะแถวคอนโดแฟนค่ะเพราะว่าจูนถ่ายอีกฝั่งนึงแต่จูนจะมาถ่ายฝั่งคอนโดที่จูนถ่ายมาจากวิวบ้านโอ้ยเหนื่อยวิ่งมาจากที่คอนโดมาถึงตรงจุดนี้ประมาณ2กิโลกว่าค่ะแฟนจูนไปวิ่งต่อนี่ค่ะวิวฝั่งด้านนี้เนี่ยเขาลูกนั้นที่จูนถ่ายมาจากห้องจุดชมวิวเดี๋ยวจูนจะให้ดูนู่นค่ะฝั่งคอนโดที่พวกจูนอยู่นี่พาขึ้นมาดูจุดชมวิวเหนื่อยวันนี้แดดแรงค่ะ17องศาไม่ได้วิ่งนานแล้วเจอร์มี่บังคับให้วิ่งค่ะถ้าเดี๋ยวจุนค่อยมาถ่ายรูปค่ะแต่จุนอยากจะทำช็อตคลิปให้แฟนคลับได้ดูน้ำสวยสวยไม่แน่เราอาจจะได้ว่ายน้ำค่ะอากาศวันนี้ดีมากนี่คือฝั่งด้านอีกฝั่งของเบริดอมนะคะฝั่งด้านบ้านเรานู่นค่ะนั่นคืออีกฝั่งด้านหนึ่งค่ะนั่นแหละฝั่งทางคอนโดที่คอนโดพ่อแม่แฟนค่ะเดี๋ยวเจอร์มี่จะวิ่งมาหาจูนอยู่จูนทำแค่2กิโลพอค่ะเพราะว่าจูนไม่อยากจะบังคับร่างกายตัวเองนู่นค่ะฝั่งคอนโดสวยค่ะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะน่าค่ะคอนโดจะอยู่ตรงนั้นค่ะนี่พวกจูนวิ่งมาจากนู่นนะคะมาฝั่งด้านนี้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะปีที่แล้วจูนก็ทำคลิปที่เดินชายหาดอะค่ะนี่ราคาค่ะเมดิเตอร์เรเนียนไซส์ค่ะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวโอเคเดี๋ยวพาเดินลงไปนะคะวันนี้อากาศดีสุดๆที่เบริเตอรีเนียนที่เบริดอมนี่ค่ะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวส่วนมากนะคะแล้วก็คนประเทศสเปนนี่แหละค่ะแต่จะเป็นนักท่องเที่ยวฝั่งอังกฤษอะไรประมาณนี้ค่ะจะเยอะมากขออนุญาตถ่ายแบบภาพรวมๆให้ดูนะคะอาจจะไม่ชำนาญเพราะว่าอุ้ยนกสวยอ่ะตัวใหญ่เบ้อเร่ออย่าบินไปนะลูกเขาคุ้นกับคนมากค่ะเขาก็ไม่กลัวเนาะสวยจากฝั่งด้านโน้นเดี๋ยวจุนจะพาลงมาฝั่งด้านนี้เพราะว่าพวกจุนวิ่งมาจากฝั่งด้านโน้นค่ะบอกเจอร์มี่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันแถวทางขึ้นบ้านแต่เดี๋ยวนางก็ต้องวิ่งมาตรงฝั่งนี้แน่นอนเดี๋ยวจุนจะเดินลงไปก่อนนะคะเมื่อกี้
ค่ะเดินลัดลัดตรงตึกซอกตึกค่ะเมื่อคืนพวกจูนมาถึงที่เบลิดอมเบลิดอม10 PM ค่ะก็4ทุ่มเนาะก็พากันออกมากินพินโชกันค่ะสวยทะเลสวยตึกร้างบ้านช่องนี่แหละค่ะโบสถ์จูนพาเดินลงไปตอนขามาจูนเดินมาฝั่งด้านนี้ค่ะนี่ตอนมาจูนเดินมาฝั่งด้านนี้เดี๋ยวนี้จูนจะพาเดินมาฝั่งนี้ค่ะจูนจะพาเดินลงนี่เพราะมันเป็นตึกที่รัดกันได้ค่ะไม่ว่าที่ไหนๆเนาะถ้ามันเป็นที่สำหรับอุ้ยแก้วสวยเดี๋ยวค่อยมาเดินดูค่ะถ้ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีของขายซิวิเนียเยอะแยะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจูนพาเดินลงฝั่งนี้มันก็จะเป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเบลีดอมมันเป็นเขาเนาะเป็นเขาเรียกฮิลค่ะไม่ใช่ภูเขาเป็นฮิลเป็นเนินค่ะเมื่อกี้ที่เรามามันก็จะเป็นเนินหน่อยแอมบูแลนเซียแอมบูแลนมารับใครโอเคค่ะเดี๋ยวจูนพาเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปทะลุฝั่งที่จูนวิ่งมานะคะเดี๋ยวจูนจะเอาคลิปนี้ไปต่อกับคลิปเมื่อเช้าเนาะที่จูนเริ่มทำตอนอยู่บนห้องค่ะตอน 11:30 นี่แหละค่ะตอนกลางคืนที่นี่จะค่อนข้างกับศิวิไลค่ะคนจะเยอะมากเพราะมันเป็นเมืองชายฝั่งทะเลนักท่องเที่ยวเยอะค่ะคนเยอะจริงๆเครื่องหนังเสื้อผ้าถูกนะ5 ยูโรเสื้อผ้านั้นน่าจะมาจากจีนค่ะนี่เราจะเดินออกไปฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นทะเลแต่จูนจะพาเดินไปฝั่งด้านนี้ค่ะเนี่ยเมื่อคืนพวกจูนมาล็อกนี้ค่ะเนี่ยล็อกนี้จะเป็นล็อกพินโชค่ะเข้าไปทั้งในจะเป็นร้านพินโชทั้งนั้นเลยโอเคมาอุ้ยมีแต่ชุดสวยๆเดี๋ยวต้องมาดูนี่แหละผู้หญิงนี่แหละค่ะกลางวันจะเป็นอย่างนี้แต่คืนนี้แสงสีเสียงจะเยอะจูนจะพาลัดไปฝั่งทะเลฝั่งด้านนู้นก่อนนะคะฝั่งด้านที่บ้านจูนนะคะแล้วจูนค่อยตัดคลิปแล้วก็ทำคลิปใหม่ตอนที่จูนรอแฟนจูนเบดีดอมสเปนดอมนี่แหละค่ะกลางวันจะเป็นอย่างนี้ดูดิคนยังเปิดไฟแล้วเหรอเนี่ยเปิดครบเพลิงเร็วจังเลยอากาศร้อนอยู่นะ17องศาร้านอาหารเมื่อไรนี่แหละค่ะนี่ดูเด็กๆน่ารักจังเลยอ่ะชื่อทีวินน่ารักมากค่ะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นทะเลเอาจูนพาลัดออกไปค่ะเนี่ยข้างในคนก็เยอะอยู่พากันเดินดูของดูซื้อของน้ำมูกไหลแล้วท่องเที่ยวเยอะค่ะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนี่คือตรงโซนข้างในนะคะเนี่ย
ร้านค้าเยอะมากค่ะโซนนี้อุ๊ยเขาทำอะไรเขาขอตังค์ค่ะนี่ตรงใจกลางนี่คนจะเยอะมากเมืองท่องเที่ยวก็อย่างนี้แหละค่ะเมืองท่องเที่ยวไปเราไปเดินที่ตรงชายหาดกันโน่นค่ะชายหาดนี่แหละคือโซนตรงกลางค่ะคนก็จะเยอะเป็นธรรมดาวันนี้วันเสาร์นักท่องเที่ยวจะเยอะหน่อยคลิปนี้ขอออกตัวเองนะคะว่าไปแบบบ้านๆเนาะไปแบบไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนู่นนะคะทะเลตรงนู้นค่ะทะเลมาขายลอตเตอรี่ขายเบอร์ค่ะนี่แหละเบอร์นุ่งออกไปข้างนอกจูนพาเดินเข้ามาในเซ็นเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวจูนพาไปข้างนอกเดี๋ยวจูนจะค่อยตัดคลิปนะคะไปดูบรรยากาศผู้คนเนาะขอออกตัวอีกรอบค่ะถ้าคลิปนี้แฟนคลับท่านไหนไม่ชอบก็กดผ่านนะคะนี่ค่ะที่จูนมาฝั่งหน้านี้จูนพาเดินลัดเข้าเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็จะออกไปชายทะเลเดี๋ยวจูนจะเดินเล่นอยู่ชายทะเลรอแฟนจูนก่อนของขายเยอะซีเวเนียเยอะแยะปีที่แล้วมาลืมซื้อแมกเนตค่ะปกติถ้าจูนไปประเทศไหนไปที่ไหนจูนจะซื้อแมกเนตบุดดาโมดาลูกวัดดิสลูกดาบุนตายแล้วเอาชื่อมาตั้งอากาศเย็นๆหมายถึงว่าแอร์มันเย็นค่ะอากาศมันเย็นไม่ใช่หนาวค่ะลมพัดมาแบบชื่นใจมากเลยนี่มาแล้วค่ะน้ำเริ่มจะขึ้นนี่แหละค่ะฝั่งทะเลวันนี้อากาศดีมากจูนชอบน้ำขึ้นค่ะโอเคนะคะจูนจะขอตัดคลิปตรงนี้ละกันที่นี่ดีมากนี่ค่ะที่เราไปมานี่ๆข้างบนค่ะโอเคค่ะจูนขอตัดคลิปนะคะแดดแรงมากเลยค่ะจูนกำลังจะเดินกลับจูนยังไม่เจอเจอร์มี่เลยแดดมันแรงมากหน้าหยีหน้าหยีวันนี้คนเยอะคนอาบแดดก็เยอะเพราะว่าแดดมันดีค่ะที่นี่ทรายสะอาดมากเลยนะคะอันนี้ I just said I don't see you สวัสดีครับ How long you 8 kilometers Today are really hot Yeah hot now nice Yeah I went right to the other side กำลังจะเดินกลับค่ะ I saw many people that have the sun bath Yeah โอเคนะคะเดี๋ยวจูนขอลาค่ะโอ๊ยไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะมะฮันนี่บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วค่ะแดดแรง